อันนี้มันปั่นอยู่เทิงอยู่กันพี่บ่อยากกำไว้พี่ก็ล็อกพี่กำตัวนี้ก่อนกำตัวใหญ่ก่อนวางเลยครับนี่เบิ่งเอานิ้ว4ก้อขึ้นมาพี่ก็ขยับเอาจะให้มันตรงให้มันนั่นก็พอครับฮะคือกำเข้าไปอีกทีนึงไม่ได้รู้ดอกครับบัดนี้เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองให้บัดนี้ปั่นเร็วอันนี้ปั่นเกียร์1บัดนี้ปั่นเกียร์2ขยับยังไงนะครับปั่นเกียร์2ครับบัดนี้จะเร็วขึ้นอันนี้ก็ต้องแต่งเครื่องเร่งรอบนะยินมั้ยก็จะมันจะมีมันเวลามันถือไม่ถือยังมันจะมีตึงนี่อย่างเนี้ยครับประดาปัญหาในการปลูกมั่นเนี่ยหลักๆเลยนี่คือมีปัญหาอีหยังครับเป็นหลักนักรักกับฝ้าฝนนะครับฝ้าฝนนะครับแรงงานแรงงานค่าแรงก็แพงสูงบ่ไหวเลยหันหารถน้อยรถใช้รถคันนี้เห็นว่าหน้าโอ้มันขึ้นหน้าใส่แท้เนาะเห็นร่องหญ้ามันหกซี่ก็ให้เขาก็ถากหญ้าเขาก็ถากได้ทั้งข้างบนเนาะข้างล่างถามมันก็ซ่าแล้วครับมันนานแล้วค่าแรงมันต้องจ้างหลายวันนะครับมันสูงมันก็บ่แล้วเป็นอันนี้ก็ซื้อเทื่อเดียวกับลงทุนเทื่อเดียวแล้วก็แม่นดูเติมน้ํามันดูแลเครื่องได้ยังก็แล้วเฮ็ดในครอบครัวก็ได้ลดต้นทุนลงหลายแล้วก็มันก็สะดวกสบายเวลาใส่ปุ๋ยนี่มันก็กบปุ๋ยดีมันสาดใส่ปุ๋ยกบแล้วก็มันอยู่ใต้ดินนะคือจ้างคนมาใส่ปุ๋ยได้มันต้องมากวนต้องมาหยอดอย่างนั้นต้องเอาหญ้าอีกคือมีแต่รายจ่ายอ่ะรายจ่ายเออถึงเสียหญ้าถึงเสียซ้อนซ้อนเลยอันนี้คือบ้านของตัวเองปั๊บตัวนี้ก็สาดใส่เลยก็จบไปเลยครับรอบเดียวครับอันจะเฮ็ดซ้ํากันเฮ็ดคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้คนเดียวบ้านปุ๋ยเสร็จแล้วก็แล่นกบไปเลยก็จบไปเลยนะครับครับผมสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่วัดหลายครับผมขอบคุณครับ